สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวที่ตลาดนัดรถไฟนะคะก็จะอยู่ที่ศรีนครินทร์นะคะก็จะเป็นตลาดนัดกลางคืนนะคะจะเปิดตั้งแต่5โมงเย็นนะคะถึงประมาณตีหนึ่งค่ะก็จะมีร้านอาหารแล้วก็จะมีเป็นร้านขายของเยอะมากเลยนะคะก็วัยรุ่นน่าจะถูกใจเลยค่ะมีร้านเยอะมากสวยๆทั้งนั้นเลยเดินอยู่ที่โซนของกินนะร้านสวยๆเดินดูกันก่อนนะก็ครั้งแรกเลยค่ะมาเดินที่นี่เดินช้อปปิ้งนิดหน่อยค่ะของกินนิดหน่อยตามสไตล์นะก็เท่าที่เดินดูนะคะก็อาหารก็ราคาไม่แพงนะคะพวกของก็ราคาไม่แพงค่ะเสื้อผ้าก็ถูกๆเยอะเลยค่ะThank you.
อนนี้ก็เรามาเจอร้านอาหารที่เราจะกินแล้วนะคะเป็นร้านพิซซ่าคนเยอะมากก็คิดว่าน่าจะอร่อยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปทานด้านในกันเลยค่ะตอนนี้ก็สั่งมาแล้วนะคะสั่งเป็นสปาเกตตี้ผัดขี้เมาซีฟู้ดค่ะอร่อยมากเลยนะคะรสชาติใช้ได้เลยค่ะมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งมุมนะคะที่พลาดไม่ได้เลยใครมาก็ต้องมาแวะถ่ายรูปตรงนี้เลยค่ะสวยมากอยู่กับอีกหนึ่งที่ที่ถ่ายรูปสวยนะคะที่ตลาดรถไฟก็มีตรงนี้เลยค่ะแล้วก็มีข้างบนก็เป็นเครื่องบินนะคะตรงนี้เดินดูกันต่อเลยค่ะอาหารหลายโซนมากเลยนะคะมีซอยเล็กๆเยอะเลยค่ะก็ถ้ามาก็ที่นี่ก็มีเปิดหลายวันนะคะก็เน้นมาเดินเล่นมาซื้อของก็ได้ค่ะที่มาเดินนี้จะเป็นตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์นะคะ